คุณผู้ชมคะโควิด-19 ตอนนี้ยังอยู่เรายังต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่เราอาจจะต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะคะถ้าวันหนึ่งเราเกิดติดเชื้อขึ้นมาสิทธิ์ในการรักษาเราจะใช้ยังไงจะดูยังไงวันนี้ถามหมอหนุ่มหน่อยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับฟังชัดๆกับหนุ่มอนุวัฒน์วันนี้นะฮะเอ๊ะฟังเสียงหัวใจตัวเองทำไมเสียงใจตัวไม่ค่อยเต้นเท่าไหร่อ่ะคุณดิปอนมันยังอยู่ดีไหมคะเดี๋ยวนะฮะฟังก่อนนะรัวไหมคะตึบอ้อยังอยู่ดีฮะมีฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับมาฟังฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าคุณติดโควิดนะครับฟังชัดๆกับหนุ่มอนุวัฒน์ติดโควิดแล้วจะไปรักษายังไงเพราะว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์กันไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมหลายๆคนก็เลยสับสนวุ่นวายกันไปหมดว่าเอ๊ะถ้าฉันติดโควิดแล้วเนี่ยฉันจะอยู่ในกลุ่มประเภทไหนแล้วฉันจะไปรักษายังไงอันนี้แนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะครับหมอหนุ่มแนะนำแบบนี้นะครับเราจะขออนุญาตแยกอะไรแยกสิทธิ์บัตรทองก่อนนะฮะนี่ฮะบัตรทองรู้สึกว่า รู้สึกไอฮะเจ็บคอคันคอขึ้นมาเอ๊ะสงสัยว่าเราจะเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นแบบน้อยๆเป็นแบบสีเขียวฮะเป็นแบบน้อยๆไม่ค่อยมีอาการทำยังไงก่อนคนที่มีบัตรทองนะฮะบัตรทองก็คือกลุ่มสีเขียวนะอันดับแรกนะฮะขอให้คุณอะไรขอให้คุณคือพยายามหา ATK มาตรวจฮะแยงจมูกเข้าไปหรือตรวจทางน้ำลายก็ได้นะครับเอ้าผลปรากฏว่าแยงเข้าไปแล้วอ้าวเราติด2ขีดใช่ไหมครับติด2ขีดเสร็จปั๊บทำยังไงกันต่อฮะให้คุณเข้าไปที่อะไรเข้าไปที่เว็บไซต์ฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ของนี่ฮะสปสชนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์เสร็จปั๊บคุณก็ไปคีย์หาร้านขายยาที่ร่วมโครงการใกล้บ้านคุณสมมุติผมอยู่แถวอโศกใช่ไหมครับมีร้านขายยาแถวอโศกผมก็ต้องแอดไลน์ฮะไปเองไม่ได้นะย้ำว่าไปเองไม่ได้เพราะเรามีสุ่มเสี่ยงแล้วขึ้น2ขีดไปที่แอดไปครับร้านขายยาแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดนะขอให้คุณหมอหรือว่าทางร้านเนี่ยวินิจฉัยหน่อยส่งประวัติส่งบัตรประชาชนไปเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นโควิดแน่นอนอ่ะให้ญาติหรือว่าไรเดอร์ไปรับยาแล้วเราก็เข้าโครงการเจอแจกจบนะฮะก็คือรับยามากินเองที่บ้านซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากเน้นว่าซื้อยารับประทานเองดีกว่านะครับอีกกลุ่มนึงฮะอ่ะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยบัตรทองก่อนนะกลุ่ม608แล้วก็ผู้ป่วยวิกฤตสีแดงนะครับผลปรากฏว่าพอป่วยเสร็จปั๊บเนี่ยเข้าไปที่ไหนฮะไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์เองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจไตวงไตวายต่างๆเนี่ยคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับอ่ะต่ออีกกลุ่มหนึ่งฮะกลุ่มประกันสังคมประกันสังคมเนี่ย33 39 40นะฮะเหมือนกันฮะมันจะกลับไปเป็นแบบเดิมคือถ้าคุณเป็นโควิดแล้วโรงพยาบาลไหนที่คุณลงทะเบียนไว้คุณกลับไปที่นั่นอย่างผมเนี่ยลงไว้วชิระใช่ไหมฮะผมก็ต้องไปรักษาตัวที่วชิระไม่สามารถที่จะไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้แล้วนะครับอันนี้หมอหนุ่มเอามาเตือนกันไว้นะครับว่าตอนนี้เป็นโควิดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่า 1. การดูแลตัวเองใส่แมสแล้วก็ล้างมือนะฮะที่สำคัญแหมกว่าจะรอยาจากทางภาครัฐมันยากเหลือเกินครับคุณนิปปอนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ให้ทุกคนเตรียมตัวพร้อมนะซื้อยงซื้อยาซื้อวิตามินทุกอย่างเอาไว้ที่บ้านดีกว่าเผื่อเป็นอะไรเรามียารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านได้ยกเว้นว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับนี่ละค่ะหมอหนุ่มแนะนำมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเตรียมพร้อมมาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้